ทางท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับขออภัยในการขัดข้องทางเทคนิคเรื่องติดไมค์ท่านที่เกิดวันพฤหัสดีก็ยังไม่ได้พูดอะไรเยอะไปกว่านี้นะอันนี้ได้ King of Van ไม้เท้าเนี่ยแวนคือไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการงานจัดว่าในท่านที่เกิดดวงประจำวันเนี่ยก็มีท่านที่เกิดวันอังคารที่ได้ King เหรียญท่านที่เกิดวันพฤหัสจะได้ King of Van King of Van เป็นเจ้าอย่างเรื่องการงานเนี่ยมันจะได้ถ้าทำงานกินเงินเดือนก็ได้เป็นหัวหน้าแหละหรือได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นโชคของการงานท่านในอาทิตย์นี้ก็ได้งานดีถ้าทำการค้าส่วนตัวก็เรียกว่ามีโชคทางการค้าขายอย่างน้อยช่วงฝนฟ้าตกร้านขายยาแก้หวัดลดน้ำมูกล่มเสื้อกันฝนนี่ต้องขายดีแน่นอนเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องไปซื้อที่เซเว่นแหละเพราะฝนมันตกอีกแล้วแล้วก็ยาแก้หวัดนี่ผมก็ต้องซื้ออีกแล้วยาลดน้ำมูกท่านเคยเห็นผมไม่เคยสั่งขี้มูกบ้างไหมเนี่ยมาดูเลยกันมีทุกวันไพ่พระนี่แหละครับเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับโรงพยาบาลไปหาหมอไปหาพระไปไหว้พระเนี่ยว่าคนที่เกิดเป็นพฤหัสถ้าพูดกันแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวครูเป็นดาวของความรู้ไงงั้นบางคนเนี่ยนอกจากเรื่องการงานจะเด่นแล้วก็ยังเรียนถ้าท่านที่กำลังเรียนหนังสืออยู่จะสอบจะอะไรเนี่ยก็หมายถึงว่าไปติวหรือว่าคนที่เรียนจบตรีแล้วไปต่อโทเรียนจบโทต่อด็อกเตอร์เนี่ยเป็นไพ่วิชาการความรู้หรือเป็นไพ่ทางการแพทย์ก็โดยสรุปแล้วถือว่าดวงท่านเกิดวันพฤหัสดวงดีอ่ะแต่พอดีด้านการงานแต่เรื่องความรักอาจจะยังไม่ค่อยเด่นมากนะเพราะสี่ถ้วยเรียกว่ารักไม่ค่อยได้อย่างใจตัวเนี้ยเวลาเราไปรักเขาก็ไม่ค่อยรักเราเขารักเราน้อยกว่าเลยก็คงเป็นเช่นนั้นนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนที่ผมดูดวงมานะจะมีโชคเรื่องรวยอะไรเนี่ยก็ยังสามารถทำขึ้นมาได้ด้วยความสามารถด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เรื่องความรักนี่มันใช้อะไรกำหนดไม่ได้เลยบางคนบอกมีตังค์แล้วมันก็ต้องผู้หญิงสมัยนี้ก็ต้องมีตังค์ก็ถึงจะมาคบด้วยมันเยอะไงเรื่องผู้หญิงก็แบบว่าต้องมีข้อ1 2 3 4 5ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้ในรายการยิปซีคิงกับอาจารย์ขุนทองอัศนีที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์นะครับ